SCP-1000 ไหนดูซิเฮ้ยท่านผู้ชมนั่นเหรอเฮ้ยอุ้ยระเบิดขนาดนี้เลยเหรอดูควันดิโอ้โหท่านผู้ชมมีวิดีโอด้วยโอ้เอาละครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารากัยแคสเกมนะครับวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมกันแล้วนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกจะพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมาเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ไปเที่ยวรอบโลกโดยใช้ Google Earth หรือ Google Map แล้วไปเจออะไรที่มันน่าสนใจเนี่ยก็สามารถก๊อปพิกัดมาให้ผมได้นะครับหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมก๊อปพิกัดไว้เป็นก็สามารถก๊อปทั้งลิงก์ด้านบนตรงนี้มาให้ผมได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ต่อท้ายไปด้วยนะครับว่าจะพาไปดูอะไรนะครับโอเคเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเรามาดูพิกัดแรกของวันนี้เลยดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้นะครับจะคุณ Panther 2109 CH นะครับบอกว่าพี่ครับผมเจอตึกสวัสดิกะครับตึกนาซีนะครับแฮชแท็กพิกัดรับโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาครับเราไปดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมมันจะมองเป็นสวัสดิกะก็มองได้นะท่านผู้ชมแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเฉยๆนะอาจจะเป็นแค่ดีไซน์ของตึกอะไรเฉยๆก็ได้นะครับที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ในแคลิฟอร์เนียยิ่งเป็นไปได้ยากเลยนะครับที่เขาจะตั้งใจเป็นสวัสดิกะนะตรงนี้เขาก็มีการทำอะไรแบบนี้นะครับอาจจะแค่สร้างต่อๆกันมาแล้วกลายเป็นแบบนี้เองนะครับที่มองจากอวกาศเนี่ยกลายเป็นสวัสดิกะนะครับสัญลักษณ์นี้ก็เป็นสัญลักษณ์ถ้าเก่าแก่ยาวนานเลยนะครับมันไม่ใช่แค่นาซีนะจริงๆสัญลักษณ์นี้นะครับมันเป็นสัญลักษณ์แบบว่านานวนาซีนะครับแค่อดอลพิลเลอร์มันเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ที่น่าสนใจแล้วเคยเอามาใช้เป็นอะไรแบบนี้นะครับลองไปหาประวัติกันดูนะครับแต่มองด้านบนเนี่ยมันเป็นสวัสดิกะเนอะตรงนี้เราไม่สามารถสตรีทวิวลงไปดูได้นะครับเราดูได้แค่บนเรือเลยอะเราไปดูซิเราลองมองเข้าไปในตึกตรงนู้นเหรอสักที่หนึ่งครับผู้ชมผมหันไม่รู้ต้องหันไปทางไหนถึงจะเจออะสักที่หนึ่งนะครับผู้ชมโอเคพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณ KLP Tuber นะครับบอกว่าพี่ครับมันเหมือนเรือล้างเลยครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่เข้าไปกันเป็นเหมือนเกาะแห่งหนึ่งนะครับผู้ชมถ้าเราซูมลงไปเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นเรือนะครับอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นแค่ก้อนหินก็ได้นะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้อะเราสตรีทวิวลงดูไม่ได้ใกล้สุดคือตรงนี้เหรอลงไปดูสิผมก็ไม่เห็นเรือนะหรือว่ามันไม่ได้อยู่ตรงชายฝั่งตรงนี้ผมก็ไม่เห็นนะไม่เห็นเรือนะไม่เห็นเรือล้างไม่เห็นเรืออับปางอะไรเลยนะครับลองเทียบไปสิลองมองหาดูนะครับมีไหมไม่เห็นนะท่านผู้ชมซึ่งณจุดตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นเรือล้างจริงหรือเปล่ามีรูปถ่ายตรงนี้นะครับเพื่อมีรูปแท็กท่านผู้ชมผมเห็นเรือลำหนึ่งฮะตรงนี้ใช่เรือลำนี้ไหมที่เรามองเห็นอ่ะซึ่งมันก็ดูลอยน้ำอยู่นะน่าสนใจนะผู้ชมว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรนะครับท่านผู้ชมคิดว่ามันคือก้อนหินหรือว่ามันคือเรือฮะมองดูดีๆเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเรือมองดูดีๆมันก็เหมือนก้อนหินก็ได้นะครับที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่มาเลเซียนะครับนี่อยู่ด้านใต้ประเทศไทยตรงนี้นี่นะครับเลยประเทศไทยลงมานิดเดียวเองนะครับก็จะมีเกาะตรงนี้ที่มีอะไรที่น่าสนใจนะครับพิกัดนี้ก็ประมาณนี้ครับเราไปดูที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณรัสเซีย XD นะครับบอกว่าพี่ครับผมเจอภูเขาไฟระเบิดเมื่อในปี2018ที่แล้วครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับแฮชแท็กพิกัดรอบโลกแฮชแท็กครั้งแรกแฮชแท็ก FC พี่นะครับแล้วเราก็ก๊อปพิกัดมาใส่นะครับแล้วก็ไปดูกันเป็นภูเขาไฟที่เพิ่งระเบิดไปเมื่อปี2018ใช่ไหมเราสามารถดูได้ไหมอ่ะดูแบบว่าตอนระเบิดอะไรแบบนี้นะครับภูเขาไฟนี้เป็นภูเขาไฟแบบคู่ด้วยนะข้างๆมีภูเขาไฟด้วยครับแถบนี้ก็น่าจะภูเขาไฟเยอะนะครับโอ้โหภูเขาไฟเต็มเลยที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่กัวเตมาลานะครับน่าจะเป็นเมืองที่ภูเขาไฟเยอะมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าลูกนี้เพิ่งระเบิดไปในปี2018ใช่ไหมขอดูรูปหน่อยว่ามีรูปตอนระเบิดไหมนะมันต้องมีรูปตอนระเบิดสิขอดูหน่อยสินี่ไงควันกุนๆอุ้ยระเบิดขนาดนี้เลยเหรอดูควันดิโอ้โหท่านผู้ชมมีวิดีโอด้วยโอ้ยเฮ้ยมันโคตรใหญ่อะระเบิดแบบโอ้โคตรน่ากลัวท่านผู้ชมคิดดูว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยโอ้ปกติอะภูเขาไฟระเบิดเราก็จะเข้าใจว่ามันจะแบบเนี้ยแบบปุดอยู่ข้างบนแบบว่ามีควันแบบปุดเท้าเดียนแบบนี้เราคิดว่ามันเป็นแบบนี้นี่นะครับนี่ฮะ
เนี่ยพวกไฟระเบิดในความคิดเรานะครับแต่ไอ้พวกเขาไฟระเบิดแบบเมื่อกี้เนี้ยมันน่ากลัวมากดูดิโอ้แม่เจ้าโอ้ขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้ปลอดภัยซึ่งมันน่ากลัวมากดูดิโอ้เรื่องนี้น่าสนใจมากฮะภูเขาไฟที่มึงระเบิดไปอ่ะดูดิฟ้าแดงฉานฮะภูเขาไฟระเบิดที่กัวเตมาลานะครับเปื้อนสปีด2018นะครับใครโอ้โหดูสภาพฝุ่นเฟินฝันขี้เถ้าปุ๋ยผงนะครับใครที่ไม่ได้อยู่ใกล้กับเหตุการณ์นี้จริงๆก็ไม่มีทางรู้นะครับอย่างเราเนี่ยเราอยู่ประเทศไทยนะครับมีการเกิดภูเขาไฟเกิดน้อยมากเลยครับขนลุกเลยดูคลิปเมื่อกี้ขนลุกเลยนะครับภูเขาไฟลูกนี้อ่ะน่าสนใจมากฮะครับท่านผู้ชมพิกัดนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับภูเขาไฟระเบิดนะครับเราไปดูที่พิกัดต่อไปเลยนะฮะพิกัดต่อมาครับจะคุณ FFKK นะครับบอกว่าพี่ครับผมเจอผีเสื้อแฮชแท็กพิกัดรับโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่ครับแล้วก็ไปดูกันผีเสื้อล่ะเออชิงด้วยตัวมันเริ่มเลยนะครับเป็นเหมือนสวนสาธารณะนะครับโอ้โหสตรีทวิวได้เยอะมากเราดูดิข้างล่างมันเป็นยังไงนะครับเป็นอ๋อเป็นเหมือนแปลงผักเว้ยท่านผู้ชมเหมือนเขาตั้งใจเลยปะเนี่ยข้างหน้าก็มีแปลงผักด้วยเนี่ยแล้วเขาเป็นทางเดินนะครับที่มองจากอวกาศเนี่ยจะเห็นเป็นผีเสื้อนะครับนี่บัตเตอร์ฟลายนะครับผีเสื้อนะครับที่นี่นะฮะตั้งอยู่ที่ไต้หวันนะครับท่านผู้ชมนี่อยู่ไต้หวันนะครับท่านผู้ชมนี่ไต้หวันก็เป็นเกาะนะครับนี่อยู่ตรงนี้ถ้าเราซูมลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นครับผีเสื้อนะครับผีเสื้อที่ด้านล่างเป็นส่วนสาธารณะหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นี่มีการปลูกดอกมงดอกไม้อะไรแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มันเป็นบัตเตอร์ฟลายสมชื่อนะครับตรงนี้มีการหั่นลมด้วยฮะนี่นะครับผีเสื้อที่สามารถมองเห็นได้น่าสนใจมากฮะโอเคท่านผู้ชมพิกัดนี้ก็ประมาณนี้ครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณสกาโอเลนะครับบอกว่าผมเจอ SCP 1000ลิงยักษ์นะครับแล้วก็ให้เป็นลิงมานะครับลิงยักษ์เหรอ SCP 1000ไหนดูซิเฮ้ยท่านผู้ชมนั่นเหรอเฮ้ยน่าสนใจท่านใส่น่าสนใจน่าสนใจนะมันไม่ได้หมายความว่าอย่างอื่นใช่ไหมไม่ได้เหมือนความว่าอะไรใช่ไหมมองยังไงก็เหมือนนี่เนี่ยท่านผู้ชมบิ๊กฟุตท่านผู้ชม SCP 1000คือลิงยักษ์ก่อนเสิร์ชก่อนนะครับ SCP 1000 หรอ 1000 คืออะไรอ๋อ SCP 1000คือลิงยักษ์แบบนี้ฮะเฮ้ยข้อมูลไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะบิ๊กฟุตเนี่ยอ๋อ SCP 1000คือ Bigfoot อ๋อ Bigfoot เคยทำข้อมูลไปแล้วนะครับแต่ SCP เนี่ยยังไม่เคยอ่ะซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเคยทำเรื่องราวเกี่ยวกับ Bigfoot ไปแล้วในพิกัดลึกลับนะครับผมหาก่อน Bigfoot นี่ไงนี่ไง EP ที่33นะครับเคยทำไปแล้ว Bigfoot นี่ไงนี่คือ SCP 1000ใช่ไหมเนี่ยทำละเอียดไปหมดแล้วนะครับละเอียดมากเลยครับใครที่ยังไม่ดูนี่ครับสามารถไปดูได้เดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ด้านใต้ดีกว่านะครับมียอดวิวประมาณแค่ 50,000 อย่างเงี้ยผมทำข้อมูลไว้ละเอียดมากๆนะครับเอาเป็นว่าไม่ทำข้อมูลซ้ำนะครับไปดูกันเองนะครับสำหรับ Bigfoot นะครับและอันนี้ได้นะครับได้มากคือภาพเพิ่มได้มากฮะท่านผู้ชมสำหรับSCP 1000นะครับ Bigfoot เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับสำหรับใครมีพิกัดอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมส่งมาให้ผมนะครับของใครที่น่าสนใจก็จะได้รับเลือกมาพานำเที่ยวในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับเหมือนเดิมนะครับชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้ไม่อยากพลาดคลิปในช่องของเราเนี่ยก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องเราได้นะครับเมื่อผมลงคลิปเนี่ยมันจะไปแจ้งเตือนในหน้าจอของท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมกลับสวัสดีครับบ๊ายบาย